บ้านผมเนี่ยครับช่วงเช้าจะไม่มีแดดที่หน้าบ้านช่วงบ่ายถึงจะเริ่มมีแดดที่หน้าบ้านนะครับเราก็จะวางให้ต้นไม้หันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ช่วงบ่ายวิธีการก็คือแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับของผมเนี่ยก็จะวางตะกร้าไว้เป็นแนวเอียงแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาต้นไม้ใส่เข้าไปให้มันเอ็นไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็เอาต้นไม้ใส่เข้าไปให้หันหน้าออกหาพระอาทิตย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอียงเขาไว้พอเราเอามาตั้งตรงเขาก็จะอยู่ในลักษณะที่มันเป็นแนวเอียงๆนะครับพอเราตั้งตรงได้สักพักหนึ่งมันก็จะโน้มขึ้นก็จะเป็นต้นไม้โค้งโค้งให้มันสวยกว่าแนวปกติอนอกจากจะใช้แบบนี้แล้วเราก็ยังอาจจะหาอะไรมาแฝงแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ทำให้มันเอียงแล้วก็งอก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะมาแบ่งปันอีกนะครับก็ถ้ายังไงแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ